ุณผู้ชมอย่างกันในภาพยนตร์ชื่อของประสิทธิ์เจียวก๊กอดีตนักธุรกิจชื่อดังกลับมาเป็นข่าวอีกแล้วเจ้าตัวเนี่ยโดนคดีเรื่องของช่อโกงนะคะแล้วก็ถูกนำตัวเนี่ยไปสอบคำให้การที่ศาลอาญาปรากฏว่าวันนี้เกิดปฏิบัติการแหกคุกอะค่ะพยายามจะหลบหนีออกจากศาลถึงขนาดที่มีการปลดโซ่ตรวนแล้วปลอมตัวมีผู้สมรู้ร่วมคิดเตรียมหนวดปลอมให้ติดในห้องน้ำพร้อมพ็อกเก็ตมันนี่อีก 10,000 บาทแต่จุดจบเป็นแบบนี้ค่ะถูกรวบได้นะคะย้อนไปช่วง10โมงเช้าตำรวจสน.พหลโยธินค่ะรับแจ้งเหตุผู้ต้องหาพยายามหลบหนีนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องน้ำศาลอาญารัชดาชั้น9แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรไปถึงเจออ้าวคุ้นหน้ามากๆเลยนายประสิทธิ์เจียวก๊กนี่นาซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกับพวก9รายร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์นะคะทีนี้พฤติการวันนี้นายประสิทธิ์ถูกเบิกตัวมาที่ห้องพิจารณาคดีค่ะต่อมาก็เดินมาเข้าห้องน้ำซึ่งตรงนี้ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมาคนเดียวได้ยังไงใช่ไหมคะภายในห้องน้ำมีเสื้อผ้าชุดลำลองเตรียมรอไว้อยู่แล้วค่ะพร้อมกุญแจไขเครื่องพันธนาการก็คือถ้าคุณผู้ชมนึกภาพเวลาพาจำเลยไปศาลน่ะจะพูดง่ายนะเหมือนกับใส่ตรวนน่ะเป็นตรวนเหล็กที่เท้าอ่ะแต่มีกุญแจไขตรวนค่ะนายประสิทธิ์ก็เปลี่ยนชุดในห้องน้ำเลยติดหนวดเสร็จสับเรียบร้อยหลบหนีมาที่บริเวณชั้น3นะคะพอเจ้าหน้าที่ศาลติดตามมาถึงพบว่านายประสิทธิ์กำลังจะกระโดดออกบริเวณหน้าต่างเจ้าหน้าที่ศาลก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้มีบางรายงานระบุว่ามีจำเลยคดีอื่นอยู่แถวนั้นด้วย จำเลยสังเกตเห็นพิรุธก็เลยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่านักโทษจะหนีเหมือนในละครอ่ะหนีเกือบพ้นแล้วค่ะเนี่ยสภาพตำรวจสน.พหลโยธินกำลังขยายผลนะคะว่าใครช่วยเหลือแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในศาลแล้วก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำเจ้าตัวด้วยขณะที่นายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมแถลงว่านายประสิทธิ์ถูกคุมตัวมาศาลเพื่อนัดสอบคำให้การกรณีหลอกลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานจำกัดมีความเสียหาย 1.9 ล้านบาทเป็นคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายมาฟ้องเพิ่มนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยทำทีแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าปวดท้องอึจะขอถ่ายหนักหน่อยไปห้องน้ำเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์หนึ่งนายก็พาตัวนายประสิทธิ์ไปห้องน้ำถามว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำตามขั้นตอนน่ะเขาถ่ายหนักก็ยืนรออยู่ด้านนอกใช่ไหมคะเฝ้าหน้าประตูแต่ปรากฏว่าในห้องน้ำมันมีคนรออยู่ผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยรออยู่แล้วส่งกุญแจไขโซ่ตรวนรวมถึงเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงยีนขายาวรองเท้าหุ้มส้นพร้อมหนวดปลอมให้นายประสิทธิ์ติดจากนั้นเจ้าตัวแปลงร่างเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินเร็วออกจากห้องน้ำตรงไปบันไดกลางของอาคารศาลเลยดีที่มีคนเห็นแล้วก็สุดท้ายจับได้ค่ะเข้าห้องน้ำนะครับพอเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยก็มีคงเป็นคนที่สมรู้รู้เห็นกันนะครับเอาเสื้อผ้าไปให้พร้อมกับไอ้กุญแจที่ปั๊มเนี่ยเพื่อให้เขาไขตัวที่จองจำเนี่ยออกมานะครับเห็นไหมว่ามีคนผู้ต้องหาคนอื่นก็เห็นก็เลยมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยไปตามจับตัวมาได้ก็วิ่งมาจากชั้น9มาจับตัวได้ที่ชั้น7จะมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยก็เหมือนว่ามีการเตรียมการเรื่องของการจับอุปกรณ์ในการปลอมแปลงตัวซื้อหนวดแล้วก็เรื่องของการเบิกเงินเตรียมตัวในการใช้จ่ายนะครับก็คงมีการแต่ว่าใครจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของนายประสิทธิ์3คนเป็นเลขาของนายประสิทธิ์คนใกล้ชิดที่เอากุญแจแล้วก็เสื้อผ้ามาให้นายประสิทธิ์เปลี่ยนนะคะตำรวจสน.พหลโยธินอยู่ระหว่างสอบปากคำก็เชื่อว่าวางแผนกันมาเป็นอย่างดีเตรียมอุปกรณ์ปลอมตัวเตรียมหนวดแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่ 10,000 บาทที่ไว้ใช้ระหว่างหลบหนีนะคะคือเจอเงินหมื่นที่ตัวผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็สภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือเหมือนนายประสิทธิ์อ่ะพยายามจะกระโดดหนีด้วยแหละก็บาดเจ็บที่ขาไปเล็กน้อยนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่อ้างว่าเฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยทราบว่าทางกรมราชทัณฑ์ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะไม่พบว่ามีการวิ่งไล่ตามจับนายประสิทธิ์ซึ่งมันอันนี้ก็แอบมีความผิดปกติในความรู้สึกของหลายๆคนแล้วคนที่ส่งกุญแจให้อันนี้น่าสงสัยนั่นสิเพราะกุญแจไขอุปกรณ์ทุกอย่างมันเอามาจากข้างนอกได้นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนวดปลอมเงินสดแต่กุญแจที่จะไขตรวนเนี่ยต้องเป็นคนในไหม
อาจจะต้องไปสอบสวนดูนะต้องรอดูขยายผลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าความผิดในประสิทธิ์ก็คือจะเข้าข่ายหลบหนีการจับกุมนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา190ผู้สมรู้ร่วมคิดรับโทษเท่ากันนะเพราะนั้นเดี๋ยวมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นจำเลยมาเพิ่มนะคะทีนี้ศาลก็จะดำเนินคดีกับทั้งหมดด้วยส่วนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เองก็สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคนในมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าเหมือนที่พี่น้อยตั้งข้อสังเกตนี่แหละค่ะแล้วก็จะให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็จะวางมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีอีกครับโทษเก่าก็มีอยู่แล้วยังมีโทษใหม่ข้อหาหลบหนีเพิ่มเติมหนักไปกว่าเดิมใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้